สวัสดีจ้าทุกคนมื้อนี้สิพามาเก็บมันฝรั่งค่ะว่าไงเก็บไปแล้วค่ะไปเบิ่งปีนี้หัวน้อยน้อยค่ะมันบ่ค่อยใหญ่เพราะว่ามันแรงเนาะเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนก็บ่ค่อยตกปานใดค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งค่ะกวนไว้แล้วทางฝนบ่ค่ะข้างหลังเพิ่นค่ะว่าไงจ้าปีนี้ใหญ่แน่บ่ใหญ่แน่ค่ะหัวขะกันค่ะส่วนหลายมันสิหัวก็กลางๆค่ะบ่ค่อยใหญ่เหมือนปีที่แล้วค่ะนั่นค่ะแถวนี้แถวตรงนี้ค่ะเมญาเป็นคนกลค่ะเพิ่นถอนแล้วๆของเพิ่นอันนี้ก็นาตยาก็ถอน2 แปลงค่ะแปลงนู่นแปลงนู่นถอนไปแล้วค่ะแล้วก็เหลืออีกแปลงนี่ค่ะเหลือแปลงเดียวปีนี้ปลูกบ่หลายค่ะอากาศบ่ค่อยดีถอนเสร็จแล้วก็ต้องเก็บหญ้าค่ะเคลียร์หญ้าจักหน่อยหิมะก็ตกเบิ่งแน่ไปเบิ่งค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยลุมใดหัวใหญ่ก็ใหญ่บางลุมก็หัวน้อยๆค่ะส่วนหลายแปลงฟังทางฝุ่นค่ะอู้มุมทางฝุ่นค่ะเห็นบ่ค่ะหัวน้อยค่ะหัวน้อยๆเบิ่งแน่อันนี้เก็บมาแล้วค่ะนี่แหละค่ะแปลงนั่นค่ะเห็นบ่ค่ะแปลงตรงนั้นน่ะค่ะหญ้าหอดปีค่ะให้เบิ่งกล่องสั้นแน่เด้อค่ะบ่ได้ใส่ไม้ค่ะบ่ได้ใส่ไม้ยังก็ไม้ถือมือถืออย่างนั้นน่ะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะหัวมันฝรั่งแปลงตรงนั้นใหญ่แน่หน่อยแน่ค่ะส่วนหลายฝุ่นหัวหน่อยหัวแบบนี้ก็เสียไว้ถ้าเฮ็ดพันธุ์ปีหน้าค่ะอันใดหัวใหญ่ๆก็สิเก็บไว้กินค่ะ